ากสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็ทำให้เห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลากหลายสิ่งเลยนะคะการลงทุนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีเม็ดเงินนะคะไหลเข้ามาลงทุนในกลุ่มกองทุนที่เรียกว่า ESG กันนะคะส่วน ESG จะคืออะไรนั้นวันนี้เรามีบีมมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะบีมสวัสดีค่ะออมตามตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะคะบีมเราจะเริ่มเห็นเรื่องของการลงทุนนะเม็ดเงินที่มันโฟลว์ที่มันไหลไปในแต่ละพาร์ทแต่ละเซกเตอร์นะคะที่ได้รับผลจากโควิด-19 นะคะคราวนี้เนี่ยเรื่องของ ESG ค่ะบีมก็จะเห็นว่ามีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนใน ESG เยอะเหมือนกันแต่นักลงทุนคงอยากรู้แล้วว่า ESG นั้นคืออะไรค่ะก็ก่อนอื่นต้องเล่าให้ออมฟังแล้วก็คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นเครื่องทดสอบหลักการของเรื่องความเสี่ยงจากเดิมเราเคยสงสัยกันว่ามันจะมีความเสี่ยงอะไรนะที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยๆแต่ว่าส่งผลกระทบรุนแรงทางการเงินโคโรนาไวรัสนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีคือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแค่มวลชนเดียวนะคะแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเงินแล้วก็วิถีชีวิตแบบต้องใช้ชีวิตแบบใหม่แบบ new normalนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันมันยังไม่สิ้นสุดลงดีหรอกแต่ว่าที่เห็นได้ชัดก็คือในภาคของสังคมโลกก็มีการตระหนักรู้มากขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงจากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจนะคะเวลาที่ดำเนินไปเนี่ยจะเน้นในความเสี่ยงของด้านดูแลของ good governance นะคะก็คือความโปร่งใสหรือจะเป็นธรรมาภิบาลหรือจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือ environment นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์เปลี่ยนใหม่หมดเลยจะเห็นอีกตัวนึงที่สำคัญขึ้นมาก็คือความเสี่ยงทางด้านโซเชียลหรือสังคมค่ะนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือเดิมทีเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทเอกชนเองหรือว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเวลาที่ดำเนินธุรกิจเนี่ยเราจะคอนเซิร์นหรือเป็นกังวลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ถือหุ้นอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยพอโลกมันเปลี่ยนไปปุ๊บจะเห็นว่าเริ่มมีความห่วงใยในเรื่องของคู่ค้าทางธุรกิจรวมถึงลูกค้าด้วยก็ตรงนี้แหละก็คือเป็นการเทคแคร์ความเสี่ยงทางด้านสังคมนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะต้องบอกออมบอกว่าในกลุ่มของที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจก็จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดการมีโซเชียลดิสแทนซิ่งระหว่างการติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบออนไลน์นะคะที่เห็นได้ชัดแล้วก็ใกล้ตัวของพวกเรามากก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ Work From Home ค่ะจะเห็นว่าบริษัทเดิมทีก็ห่วงใยเรานะคะแต่อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดก็เริ่มมีการทำภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการให้พนักงานเนี่ยอยู่บ้าน Work From Home ส่วนหนึ่งก็อาจจะHR ดูแลด้วยการทำประกันไวรัสโคโรนาให้แบบนี้เป็นต้นค่ะมันเปลี่ยนวิถีชีวิตเรื่องของการดำรงชีวิตไม่พอยังเรื่องของการดำเนินงานอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการให้ความสำคัญนะคะกับคนที่เป็นพนักงานรวมไปถึงผู้ค้าคู่ค้าเนี่ยมันก็อาจจะกระทบไปได้ด้วยเนาะใช่ก็จะกระทบกันไปทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยในด้านของการลงทุนที่ยึดหลักของ ESG นะคะก็จะเน้นในเรื่องของความยั่งยืนประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะไหนลองพูดว่า ESG มีอะไรบ้างคะพี่ESG นะคะ E ตัวแรกเราคุ้นเคยกันแล้วคือเป็นเรื่อง environment ก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะเวลาที่ทำธุรกิจจะเห็นว่าหลากหลายธุรกิจนะคะที่เติบโตมาในตลาดเนี่ยจะเริ่มให้ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าผลกระทบมันเห็นชัดเจน อย่างเช่นอะไรบ้างออมมี PM 2.5 ขยะในทะเลแบบนี้เป็นต้นวัตถุในการนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาจจะต้องรีไซเคิลได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวถัดไปที่เห็นกันบ่อยก็คือเป็นในเรื่องของตัว G ก็คือ Good Governance ค่ะมีธรรมาภิบาลที่ดีมีการห่วงใยนะคะในเรื่องของพนักงานแล้วก็ลูกค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะโดยการบริหารจัดการนะคะต้องบอกว่าโดยเฉพาะบริษัทเอกชนที่กำลังเติบโตหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัว G หรือ Good Governance ตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะเป็นเพราะว่าด้วยความที่มันโปร่งใสตรวจสอบได้มันสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันแล้วบิมบอกกับคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าในส่วนของตัว S ก็คือในส่วนของโซเชียลหรือสังคมก็จะเห็นภาพที่แบบว่าชัดเจนยิ่งขึ้นตอนนี้เราไปร้านอาหารอะไรก็ยังมีการจัดโซนที่นั่งมีเจลล้างมือมีการวัดอุณหภูมิทั้งหมดนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเทคแคร์ในส่วนของผู้ใช้บริการนะคะซึ่งจริงๆบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเองจะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยไหมมีความมั่นใจที่จะเข้ามาใช้บริการถูกต้องเพื่อให้ธุรกิจตรงนี้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะคราวนี้ ESG มันมาเกี่ยวข้องกับการลงทุนยังไงบ้างคะบีม
เทรนด์ในเรื่องของการลงทุนใน ESG เนี่ยมันเริ่มมาจากยังไงอะคะค่ะก็ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะคะของ ESG จริงๆต้องบอกว่ามีมานานแล้วเนาะเพียงแต่ว่าในเมืองไทยยังไม่คุ้นชินนะคะโดยตลาดการลงทุนในหุ้นที่เป็นธุรกิจที่เป็น ESG ใหญ่ที่สุดนี่ก็จะอยู่ในอเมริกานะคะต้องบอกว่าในช่วงที่เป็นโคโรนาไวรัสเราก็มองหาสินทรัพย์ในการลงทุนหลายอย่างใช่มั้ยว่าเอ๊ะอะไรจะไปต่อได้ในใจเราบิมคิดว่าออมก็คิดเหมือนกันแหละว่าหุ้นน่าจะไปต่อไม่ไหวถูกมั้ยเพราะว่ามันกระทบกับธุรกิจในภาพรวมไปทั้งหมดนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงพอไปดูตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานะคะจะพบว่าหุ้นในกลุ่มบริษัทที่เป็น ESG ส่วนทางกับตลาดนะคือไปต่อได้มันเห็นถึงการเติบโตที่มันจะมีในอนาคตมันมีความยั่งยืนอย่างนี้หรือเปล่าคะบีมถูกต้องนั่นหมายความว่าในสายตาของนักลงทุนระดับโลกนะคะเพราะต้องบอกว่าอเมริกาเป็นตลาดลงทุนที่มีนักลงทุนทั่วโลกลงมาลงทุนเขามองเห็นเรื่อง ESG เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะและในบ้านเราเองอะคะบีมตอนนี้กระแสเรื่องของ ESG เป็นยังไงบ้างเรามีการสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เขาให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนยังไงบ้างสำหรับกลุ่มหุ้นนะคะในไทยต้องบอกว่ายังไปในทิศทางเดียวกันนะคะทั้ง ESG แล้วก็หุ้นทั่วๆไปทีนี้เราก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าไหนทำไมตลาดอเมริกามันถึงสามารถสวนทางไปกับสิ่งที่เผชิญอยู่ได้นะคะเราก็บอกตลาดเมืองไทยไม่ดีใช่ไหมออมว่ายังไงมันเป็นเพราะว่ากลุ่มที่เป็นเซกเตอร์หลักๆมันเป็นกลุ่มที่ยังเป็นตัว drive set หรือเปล่าคะใช่ถูกต้องเลยค่ะแล้วไอ้หุ้นกลุ่มหลังๆนี่แหละก็คือบริษัทที่มี ESG แต่ทีนี้สิ่งที่วิมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะก็คือว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากที่มันเกิดกระแสหรือมีเวฟแห่งการสนใจในเรื่องความเสี่ยงทางด้านสังคมเพิ่มขึ้นแล้วนะคะในอนาคตเนี่ยวิมเชื่อว่าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่อาจจะเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักอยู่ในตลาดน้อยหน่อยก็จะกลับมาหันให้ความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแบบ ESG มากขึ้นเพราะเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวของESG เนี่ยมันจะสามารถ drive ธุรกิจไปได้ในทุกวิกฤตค่ะค่ะบีมของเราเองกองทุนบัวหลวงนะคะมีกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มที่มี ESG หรือเปล่าคะค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าของบัวหลวงเองมีทั้ง2กองเลยนะออมที่น่าสนใจนะคะกองแรกชื่อบัวหลวงสิริผลบริษัทพิบาล นะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของหุ้นที่มี good governance ก็คือถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีว่ามีความโปร่งใสนะคะบริหารจัดการสามารถตรวจสอบได้ก็เชื่อว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนของผู้ลงทุนได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็อีกกองนึงที่น่าสนใจออมรู้ไหมชื่อกองอะไรใช่บีคายหรือเปล่าคะบีมใช่เลยกองบีคายนะคะต้องบอกว่าบัวหลวงที่จัดตั้งกองบีคายนะคะกองประเภทนี้เป็นกองแรกเลยนะที่มีการคัดเลือกหุ้นนะคะที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG แล้วเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือตัว C ในเรื่องของ anti corruption เราให้ความสำคัญเพิ่มเติมหนักไปกว่า ESG เพิ่มเติมหนักเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนยังไงเนี่ยเรื่องความโปร่งใสหรือเป็นธุรกิจที่มีคุณธรรมนะคะในการต่อต้านคอร์รัปชันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะค่ะก็ขอบคุณบีมมากนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันครบถ้วนเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็น ESG ค่ะสำหรับนักทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขานะคะรวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ด้วยค่ะ